วีรพลหมัดหนักส่งนักชกคีกีสถานร่วงยก2ลิ้วเข้า8คนมวยสากลคัดโอลิมปิกกีฬาวันที่30พฤษภาคม2567 15:14 น.การแข่งขันมวยสากลคัดเลือกโอลิมปิกสนามที่2โรดทูปารีสที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากเมื่อวันที่30พฤษภาคมไฮไลท์อยู่ที่รุ่น80กิโลกรัมชายรอบ16คนวีรพลจงจอหอลานสมจิตจงจอหอฮีโร่เหรียญโอลิมปิกขึ้นเวทีดวลกับโอมูเบกเบกสกิตปูลูจากคีกีสสถานยกแรกวีรพลใช้ความได้เปรียบเรื่องช่วงชกคอยดักต่อยเล่นงานส่วนคู่ชกจากคีกีสฐานโจมตีด้วยยับซ้ายจบยกแรกวีรพลนำด้วยคะแนน5-0ยก2วีรพลยังคงออกมาชกสไตล์เดิมโดยดักต่อยได้อย่างแม่นยำและหนักหน่วงจนทำให้นักชกคีกีสฐานต้องนับ2ครั้งก่อนกรรมการจะสั่งยุติการชกให้วีรพลเอาชนะ RSC ยก2ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายได้สำเร็จโดยจะผ่านไปพบกับยาคูปสตราซิลสกี้จากโปแลนด์สำหรับการคัดเลือกสนาม2ในรุ่น80กิโลกรัมครั้งนี้จะเอาทั้งหมด3คนคว้าโควต้าไปโอลิมปิกเกม2024รอบสุดท้ายที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนิกรเผยส่งร่างกรมประชามติเข้าสภาวันที่18มิถุนายนคาดทำประชามติครั้งแรกปลายปีนี้การเมืองวันที่30พฤษภาคม2567 11:52 น.นิกรเผยส่งร่างกฎหมายประชามติฉบับคณะรัฐมนตรีเข้าสภาวันที่18มิถุนายนถกพร้อมร่างของก้าวไกลเพื่อไทยเชื่อไม่มีปัญหาคาดทำประชามติครั้งแรกไม่เกินปลายปีนี้เมื่อเวลา10 นาฬิกาวันที่30พฤษภาคม2567ที่รัฐสภานายนิกรจำนงโฆษกคณะกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางในการทำประชามติเพื่อแก้ไขความเห็นที่แตกต่างในเรื่องรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2560กล่าวว่าร่างกฎหมายประชามติของคณะรัฐมนตรีขณะนี้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้วจากนั้นจะลงมาที่สภาเพื่อให้วิปรัฐบาลพิจารณาโดยวิปรัฐบาลจะพิจารณาในวันที่6มิถุนายนเวลา10:30 น.โดยมีตัวแทนจากคณะรัฐมนตรีมาชี้แจงและเมื่อผ่านความเห็นชอบของวิปแล้วจะส่งกลับไปที่คณะรัฐมนตรีอีกครั้งเพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีคาดว่าเป็นวันที่17มิถุนายนพร้อมกับที่คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจสอบร่างแล้วหลังจากนั้นขอความเห็นชอบและนำเข้าบรรจุวาระในการประชุมสภาวันที่18มิถุนายนโดยพิจารณาพร้อมกับร่างของพรรคก้าวไกลและของนายชูศักดิ์สิรินินทร์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยซึ่งไม่นายนิกรกล่าวต่อว่าขั้นตอนต่อจากนี้เมื่อสภาพิจารณาเสร็จแล้วก็ต้องรอวุฒิสภาชุดใหม่หากไม่มีปัญหาอะไรเมื่อสมาชิกวุฒิสภาสว.ชุดใหม่พิจารณาเสร็จก็สามารถนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมได้และหลังจากโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมลงมาตามมติคณะรัฐมนตรีทางสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสป.น.จะเชิญคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.และสำนักงบประมาณมาพิจารณารายละเอียดว่าจะทำประชามติวันไหนจะดำเนินการภายในกี่วันขึ้นอยู่กับกฎหมายกำหนดโดยนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้ประกาศวันทำประชามติเนื่องจากการทำประชามติเป็นการทำในนามของรัฐบาลคิดว่าไม่เกินปลายปีนี้น่าจะได้ทำประชามติยูโรยศวรรษรับเป็นผู้ชายสายหวานลงไหลสีชมพูไม่งงคนเข้าใจผิดบันเทิงวันที่29พฤษภาคม2567 18:21 น.พระเอกดังยูโรยศวรรษรับเป็นผู้ชายสายหวานลงไหลสีชมพูไม่งงคนเข้าใจผิดเผยความลับกลัวผู้หญิงเซ็กซี่
ชอบสไตล์น่ารักมากกว่าเรียกว่าเป็นพระเอกเบอร์ต้นๆของช่อง7 HD ในเวลานี้เลยทีเดียวสำหรับยูโรยศวรรษทวาปีที่ล่าสุดกำลังมีผลงานละครแอคชั่นคนกล้าท้าชนของค่ายโคลีเซียมกับบทบาทตำรวจหนุ่มผู้ยึดมั่นในความยุติธรรมประกบคู่นางเอกน้องใหม่เจนนี่ชยิศราเป็นครั้งแรกล่าสุดข่าวสดบันเทิงออนไลน์มีโอกาสได้พูดคุยกับหนุ่มยูโรนอกเหนือจากเรื่องของผลงานแล้วความสนิทสนมเกินเบอร์กับพระเอกเพื่อนซีเข้มหัสวีดูจะเป็นที่จับตาของแฟนๆจนอดจิ้นไม่ไหวงานนี้เจ้าตัวยอมรับว่ามีหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าไม่แมนแต่ไม่ได้แปลกใจเพราะส่วนตัวเป็นผู้ชายสไตล์น่ารักหวานหวานอยู่แล้วนอกจากนี้หนุ่มยูโรยังเผยสโปกสาวที่ชอบก่อนแง้มความลับให้ฟังว่ากลัวผู้หญิงเซ็กซี่สนิทและตัวติดกับพระเอกเพื่อนซีเข้มหัสวีจนคนเข้าใจผิดเยอะความที่เป็นเพื่อนกันและสนิทกันมากๆเรานอนด้วยกันค่อนข้างบ่อยเวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือต่างประเทศเลยยิ่งมีความสนิทที่มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรียกว่าเป็นเพื่อนที่น่ารักต่อกันและคอยซัพพอร์ตกันตลอดเห็นกันหมดทุกอย่างแล้วครับหญิงถ้าจะพูดอย่างนั้นก็ได้มันสนิทเกินคำว่าเพื่อนแต่ตอนแรกก็ไม่ได้ทำกันแบบนี้จนพอเริ่มสนิทกันนั่นแหละอย่างเวลาเปลี่ยนเสื้อผ้าก็แก้ผ้ากันต่อหน้าเลยแล้วก็อาจจะมีขิงกันบ้างหมายถึงเรื่องกล้ามยิ้มเพราะมันมีช่วงหนึ่งที่เราแข่งกันออกกำลังกายอย่างภาพจุบปากกันก็คือไม่ได้คิดอะไรมันเป็นการแสดงความรักของเพื่อนที่สนิทกันมากๆยอมรับว่าเคมีเราตรงกันด้วยในเรื่องของความคิดแล้วก็เป็นคนอีสานเหมือนกันพูดภาษาเดียวกันเลยไปด้วยกันได้ดีไม่กลัวคนเข้าใจผิดเอาจริงๆมีคนมองว่าเราเป็นด้วยนะซึ่งก็แล้วแต่เราไม่ได้เป็นไงไม่ต้องอื่นไกลในกองละครนี่แหละเขายังพูดกันเลยว่าเป็นปะเนี่ยหัวเราะแต่ผมเป็นผู้ชายสายน่ารักชอบอะไรหลายๆอย่างที่เหมือนผู้หญิงชอบสีชมพูแล้วผมก็ชอบสีชมพูทุกอย่างที่ผมใช้จะเป็นสีชมพูเกือบทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์รถยนต์ผ้าปูที่นอนหรือตุ๊กตาที่เขาฮิตกันตอนนี้ผมก็มีตัวที่เป็นสีชมพูติดกระเป๋ายิ้มไม่โดนแซวเหรอแรกๆก็โดนแซวแต่หลังๆมาคนก็เริ่มรู้แล้วว่าเราชอบสีชมพูจริงๆแล้วทีนี้พอพี่ๆหรือว่าเพื่อนๆไปเที่ยวต่างประเทศแล้วเห็นตุ๊กตาหรือเห็นสิ่งของสีชมพูก็จะนึกถึงเราและซื้อมาฝากตลอดทำให้เรามีของที่เป็นสีชมพูเพิ่มขึ้นอีกเยอะมากผู้ชายสไตล์สวีทสายหวานใช่ๆผมก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรถึงได้ชอบสีชมพูแต่แค่รู้สึกว่าผู้ชายก็ชอบสีชมพูได้สีชมพูมันออกไปทางหวานเราเองก็สไตล์นี้เพราะก่อนที่จะมารู้ว่าตัวเองหล่อคิดว่าตัวเองน่ารักมาก่อนยิ้มแล้วความน่ารักของเรามันต้องคู่กับสีชมพูเราก็เลยรู้สึกอินกับสีชมพูเลยกลายเป็นผู้ชายสายน่ารักตอนนี้น่ารักก็ยังอยู่แหละแต่เพิ่มความหล่อเข้ามาด้วยหัวเราะความเป็นคนน่ารักรักหวานหวานสโปกผู้หญิงเลยต้องหวานด้วยไหมเรื่องสโปกผู้หญิงนี่ไม่เคยตอบได้เลยครับแต่เราแค่รู้สึกว่าเรามองแล้วเราชอบและก็ใช่เลยซึ่งบางคนที่เราชอบหน้าตาก็ไม่ได้เหมือนกันเลยนะเพราะฉะนั้นไม่มีสโปกน่าจะเป็น first impression มากกว่าที่แบบเจอแล้วโดนใจมากเลยผู้ชายบางคนสไตล์หวานหวานแต่ชอบผู้หญิงเซ็กซี่ไม่เลยไม่ได้ชอบขนาดนั้นไม่ชอบผู้หญิงเซ็กซี่เหรอใช่ครับไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมรีแอคชั่นเหมือนกลัวล่ะกลัวคือผมชอบทางน่ารักซะมากกว่าไงเอาเป็นว่าสโปกคือชอบผู้หญิงน่ารักก็แล้วกันไม่ต้องเรียบร้อยก็ได้แต่น่ารักดูแบบไม่ได้เฟียสจ๋าอะไรแบบนั้นส่วนตัวไม่ได้มีประสบการณ์อะไรที่ไม่ดีกับผู้หญิงเซ็กซี่แต่แค่คิดว่าตัวเองน่าจะเข้ากับผู้หญิงน่ารักได้ดีกว่าที่จะเซ็กซี่แล้วเป็นคนขี้หึงไหมถ้าเวลาผู้หญิงแต่งตัวเปรี้ยวๆหน่อย
อันนั้นก็เป็นห่วงนะอย่างนางเอกที่ร่วมงานกันเวลามีอะไรที่ค่อนข้างโป๊เราจะเป็นห่วงเราไม่ชอบเลยใช่เราชอบคนใส่เสื้อยืดแบบเนี้ยมันดูดีมากเลยอ่ะยิ้มอย่างนี้ก็ไม่กดไลค์สาวเซ็กซี่สิอ๋อถ้าเรื่องกดไลค์ก็มีบ้างหัวเราะบางทีมือมันก็ลั่นไปใจเราไม่ได้อยากกดหรอกแต่มือมันไปเอง